เลยครับครับก็มาต่อนะครับสำหรับคลิปที่เมื่อกี้ได้ติดเอาไว้เนาะในส่วนของเรื่องของพวกใบไม้นะแห้งหรือว่าใบไม้ที่ติดโรคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพราะว่าก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันเล็กๆก่อนนะฮะก็คือจะเป็นเจ้าอโลคาเซียนะครับบากินดาดากอนสเกลนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วต้นนี้ไม่ได้ติดโรคอะไรนะครับแค่เหี่ยวไปตามกาลเวลาก็เป็นอะไรที่สวยอีกแบบนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นสีเหลืองก็สวยดีครับอ่ะดูนะฮะต่อนะฮะเราก็จะมาดูต่อไปเป็นในส่วนของอโลคาเซียลองจิโลบ้านะฮะเราจะบอกว่าลองจิโลบ้านะฮะไม่ใช่จงอางเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ไม่ใช่จงอางแต่ว่าถ้าเป็นลองจิโลบ้าทั่วไปสีเขียวก้านลายๆเนี่ยจะเป็นลดจงอางเนาะซึ่งตัวนี้ก็นะฮะดูทรงก็เหมือนจะติดแบกเหมือนกันนะฮะก็สวยไปอีกแบบครับนี่ไม่แน่ใจมาจากตังหรืออะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปครับแล้วก็นะฮะนี่ก็จะเป็นเอาเป็นในส่วนของวอลูโคซัมนะฮะอันนี้คือเจ้าฟิโลเดนดรอนนะฮะวอลูโคซัมนะฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นก้านขนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะหาใบที่มีที่ผมตัดก้านไว้ด้วยนะฮะอ่ะจะเป็นในส่วนของเจ้าตรงนี้นะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีก้านขนขนนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฮะประมาณหนึ่งครับโหแผลผมนะฮะเมื่อกี้นะฮะลืมไปว่าไปฉีดลงฉีดน้ำนะฮะโหแผลนี่เรียบร้อยนะฮะก็นะฮะจะเห็นได้ว่าวอลูโคซัมเนี่ยหลังใบจะเป็นสีแดงเนาะตัวแท้ก็จะสวยไปอีกแบบนะฮะก็ว่ากันไปครับแล้วก็ต่อไปนะฮะอันนี้อาจจะเร็วๆนิดนึงเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะนะฮะต่อไปนะฮะผมก็จะเป็นเจ้าลองจิโรบ้าอีกอันนะฮะก็สวยไปอีกแบบครับก็ดีนะฮะแล้วก็นะฮะเจ้าอโลคาไออริสโตโลเคียลิวโคนิวล่าเนี่ยก็โดนนะฮะก็ไม่จริงๆอาจตรงนี้อาจจะไม่เห็นมากแต่เราจะเห็นได้ว่าใบมันหดไปนะฮะแต่ตอนแรกทรงใบมันจะแหลมๆแต่ว่าก็นะฮะก็ว่ากันไปครับสวยดีครับก็ทิ้งไปนะฮะต่อไปนะฮะผมจะเอาในส่วนของที่มันใหญ่อ๋อลองจิโรบ้าอีกตัวนึงนะฮะตัวนี้สวยนะฮะตัวนี้หูเขาจะมีการแบบไซนัสเขาจะปิดขึ้นมานิดนึงสวยดีนะฮะลองจิโรบ้าฮะก็มาเข้าในส่วนของแอนทูเรียมและนี่นะฮะวิเลนาลัมผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะนี่คือสภาพของวิเลนาลัมนะฮะก็นะฮะบางทีเรามีอะไรแย่ๆนะฮะมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็มองเป็นในทางที่ดีไปดีกว่าก็ถือว่าได้มานั่งทำคลิปอะไรอย่างงี้ก็ถือใบไม้ง่ายดีครับไม่ต้องจับนู่นจับนี่ต่อไปก็จะเป็นเจ้าคริสเตอรินัมครับผมคริสเตอรินัมโหนี่โดนชัดๆเลยเห็นไหมตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเหลืองๆเนี่ยแบบมันกินนะฮะก็สวยไปอีกแบบครับตัวนี้ผมเป็นต้นไม้ที่ผมชอบนะในส่วนของตัวผมก็เดี๋ยวต้องรักษากันไปครับก็ทิ้งไปนะฮะก็คิดเซอร์นี่น้ำเนี่ยตัดมา3ใบครับก็จะมีหลายใบเลยอ่ะมีตัวนี้ด้วยสวยงามสวยมากนะฮะสวยดีก็จะมีอันนี้ด้วยนี่ครับสภาพดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับก็นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหมาจูนะครับนี่หมาจูนี่เห็นชัดๆเลยครับตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าติดแบกนะฮะก็นี่ครับหมาจูนี่ใครมันจริงๆหมาจูเป็นไม้เก่าแล้วครับก็ใครอยากจะเก็บเนี่ยรีบเก็บนะเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวจะไม่มีแล้วแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแต่ตัวนี้ผมได้มาโอเคก็นะฮะแล้วก็จะมีหมาจูอีกตัวหนึ่งโอ้สวยเนาะหมาจูเนี่ยผมชอบมากเลยนะเป็นหนึ่งแอนทูเรียมที่ผมว่าสวยมากครับแล้วก็ต่อเลยดีกว่าจะเป็นเจ้าทาริเนอร์เบียมนะฮะที่เมื่อกี้ถ่ายเป็นในคลิปก็จะเห็นได้ว่าติดตรงนี้เนาะก็สวยดีครับทาริเนอร์เบียมหัวใจนะฮะหวานๆนะฮะก็นะฮะต่อไปจะเป็นเวอร์โคซัมนะฮะอันนี้เวอร์โคซัมตัวนี้คนละตัวกับตัวเมื่อกี้เนาะตัวนี้เขาจะขนเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างโตแล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าฟอร์มอะไรนะอันนี้เห็นหรือเปล่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นขนๆอ่ะก็จะเห็นเป็นขนๆนะสวยดีครับก็วอลูโคซัมนะฮะใครหาเก็บไปครับทิ้งครับผมนี่ผมโยนแบบไม่เท่เลยแต่ก็ทำเหมือนเท่ก็ว่าไปฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจ้าอโลคาเซียนนะครับบอลกระดาษด่างหรือเจ้ามาโครไรซ่าเนาะซึ่งตัวนี้มันเป็นเขาเรียกอโลคาเซียบอลไอบอลกระดาษด่างเหลืองนะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษไม่แน่ใจแต่ว่าคนละตัวกับเจ้านิวกีเนียโกนะไอเพชรสีนี่คนละเรื่องกันนะก็นะฮะอันนี้สวยนะฮะเนี่ยจริงตัดมาสวยดีนะฮะแล้วก็จะเป็นเจ้าแอนทูเรียมวิชิไอคิงนะฮะที่ผมได้บอกไปว่าติดไปเรียบร้อยโอ้โหน่าเสียดายมากนะฮะแต่ว่าใบใหม่มาดีขึ้นแล้วครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นประมาณไหนเนี่ยเห็นได้เลยว่าเวลาอาการติดแบกมันจะเป็นประมาณนี้นะ
โอเคครับแล้วก็เราก็จะมาต่อเลยนะฮะเป็นเจ้า Anthurium Ace of Space นะครับไฮบริดนะฮะก็จะประมาณนี้สวยดีครับก็ไม่แย่นะแล้วก็ต่อเลยฮะต่อก็จะเป็นเจ้า Locasia Reversa นะที่ผมสั่งมาจากอินโดหมายถึงว่าให้แบบพี่ที่เขาส่งมาเนี่ยเขานำเข้ามาจากอินโดก็เรียบร้อยครับไปแหละก็ไม่เป็นไรครับให้เขากลับดาวพืชไปก็ว่ากันไปครับตัวนี้เป็นAnthurium Black Velvet นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตอนสวยๆก็สวยดีนะฮะจนตัวนี้แต่ว่าก็โดนแบกไปอีกแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับจริงๆก็เป็นธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูตัวนี้ดีกว่าเราดูแป๊บนึงนี่ฮะโอ้โหมา2,000เลยนะฮะไม่เป็นไรตัวนี้นะฮะเจ้า Syngonium Auritum นะตัวเนี้ยไม่ได้ติดแบกอะไรนะครับแค่ตัวนี้เป็นใบเก่าก็สวยดีนะฮะมันจะเป็น3แฉกแล้วจะมีหูด้วยน่ารักมากนะ Syngonium Auritum ใครเก็บได้ฮะราคาไม่ค่อยสูงด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นใบของมะข้ามแกงลิงครับไม่มีอะไรก็นะฮะสวยงามแล้วก็จะมีเจ้าบีโกเนียนะฮะมาคูลาต้านะฮะก็มีความไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจใช่แบบเปล่าแต่ว่ามันมีความเนี่ยมันจะกินไปเรื่อยๆครับไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าอโลคาเซียฟาริซายนะฮะอันนี้เป็นไม้ป่าไทยในส่วนของภาคใต้เนาะก็ไม่ได้เสียอะไรครับนี้มันไม่รู้โดนอะไรนะแต่ว่าก็น่าเสียดายครับตัดแหละก็อะไรครับแล้วก็จะมีมาในส่วนของรถดังมากนะครับไม่รู้แต่งท่ออะไรมาอ่ะนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะเนี่ยอันนี้คือฟิโลเดนอนเปรูนะฮะซึ่งจำผมจำชื่อวิทยาศาสตร์เต็มๆของเขาไม่ได้มันค่อนข้างยาวก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ละกันก็ว่ากันไปครับอ่ะสวยดีมีหลายใบครับมีเต็มเลยโดนแบกอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็จะสังเกตได้เลยว่าอาการแบกเป็นประมาณไหนนะฮะอันนี้ผมเอามาแชร์ท่านนี้เฉยเพราะว่าก็เจ็บหนักนะฮะโดนเยอะแล้วต้องตัดกันเยอะอ่ะตัวนี้ไฮไลท์หน่อยนะฮะเจ้าอโลคาเซียอัลบาทูวันนะฮะอัลบาทูวันนี่น่าจะเป็นลูกผสมนะอันนี้ตัวผมไม่แน่ใจ 100% แต่ว่าคิดว่าเป็นลูกผสมเสน่ห์ของเขานะฮะจะอยู่ที่หลังใบอ่ะอันนี้เราดูหน้าใบให้เรียบร้อยก่อนปั๊บนะฮะหลังใบนี่นะฮะความสวยงามมันอยู่ข้างหลังใบนะสวยมากนะฮะตัวนี้ก็รู้สึกจะฮิวและในโรงเรียนก็โอเคนะฮะก็ลองดูได้ครับแต่ใบนี้ก็ติดแบกไปเรียบร้อยนะฮะก็นะฮะจะหมดแล้วครับก็จะมีพวกเรื่องของพวกกล้วยนิดนึงอันนี้เป็นกล้วยออกแบบพังเผือกแล้วแหละไม่มีเขียวเลยไม่แน่ใจกล้วยอะไรนะฮะแต่ว่าโอ้โหมูซ่าเนาะมูซ่าก็เรียบร้อยขาวจั๊วเลยนะฮะแล้วก็มี2ใบครับอันนี้ไม่รู้ดูให้ดูทำไมแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของฟิโลเวนนันน่าจะเชอร์รี่เลดมั้งแบบก้านแดงๆผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนะก็สวยงามครับแต่อันนี้มันเหี่ยวเฉยๆไม่มีอะไรครับก็อันนี้ก็ตัดมานะฮะสวยดีมันออกแต่สีทองแดงทองแดงเลยนะสวยมากเลยชอบนะฮะราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ก็นะฮะแล้วก็จะเป็นเจ้าอโลคาเซียลอนจิโบลาลอนจิโรบาตัวเล็กนี่นึงนะฮะก็อันนี้ครับจบแล้วก็ประมาณนี้ครับกับการรีวิวของใบไม้ที่ผมตัดมาก็ตัดมาค่อนข้างเยอะนะจริงก็ตัดมาเนี่ยน่าจะสัก 30-40 ใบได้ก็นะฮะผมอยากจะบอกว่าท้ายคลิปอะผมอยากจะบอกว่าเรื่องของไวรัสนะฮะถ้าติดเนี่ยถ้าเท่าที่รีเสิร์ชมาทางนะตอนนี้ไม่มียาอะไรสามารถกำจัดไวรัสได้เลยนะฮะก็จะบอกว่าถ้าเราจะทำเนี่ยจริงๆทำที่ดีที่สุดคือเราถ้าเราพบเจอไวรัสนะเราพบเจออาการนะแบบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกรอบนึงนะฮะสิ่งที่เราทำได้นะก็คือเอาต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยออกมาจากโรงเรือนหรือว่าออกมาจากที่ที่เราเลี้ยงก่อนฮะแล้วไม่ว่าคุณแบบจริงๆถ้าเกิดพูดตรงๆคือเราก็ต้องทำลายทิ้งนั่นแหละเอาจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นพาหะนำโรคให้ตัวต้นไม้ต้นอื่นเนาะจริงๆคือถ้าทำลายทิ้งดีที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าเราเสียดายเนี่ยจริงๆมันก็พอมียาแหละครับคือผมแต่แบบผมไม่รู้นะว่ายามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นส่วนของยาชื่อว่าไฟซาน20นะครับซึ่งตอนเนี้ยก็เพิ่งฉีดไปไม่กี่รอบก็ไม่รู้ว่าจะมีความคืบหน้ายังไงนะฮะก็เลยคิดว่าจริงแล้วการทำลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันทำลายที่ต้นเหตุเลยซึ่งแต่ผมยอมรับนะว่าบางทีต้นไม้เราก็ไม่ได้ถูกๆแล้วก็ต้องค่อยๆรักษาเขาไปเนาะก็นะฮะแล้วก็ในส่วนของแบคทีเรียนี่ก็พอมียาบ้างนะจริงๆในส่วนของไฟซาน20เนี่ยถ้าตามสลากยาเขาบอกมันเป็นฆ่าได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ลานะฮะแล้วก็รู้สึกจะพวกเรื่องของสาหร่ายได้ด้วยฮะเนี่ยพวกอัลจีนะฮะก็ว่ากันไปซึ่งในส่วนของสาหร่ายผมไม่เคยโดนนะก็ไม่รู้ว่าจะสู้กันยังไงนะฮะ
ก็นะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่นั่งดูจริงคลิปตั้ง10นาทีก็ค่อนข้างนานแล้วก็เข้าใจเลยแต่ก็อ่ะเอาบาทูวันครับผมก็ยังไงผมขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะรอให้ทุกอย่างมันเรื่องกลับมาดีก่อนแล้วผมจะกลับมารีวิวต้นไม้นะครับขอบคุณครับ